สวัสดีค่ะบูมโคสเฮเว่นค่ะวันนี้บูอยู่ที่ร้านเอเลนดาโลสนะคะซึ่งเป็นร้านมิชลิน3ดาวในลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะวันนี้มาทานพร้อมกับพี่อิงหม่อมหลวงภาสันด้วยค่ะครับเอเลนดาโลสจริงๆเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับซึ่งได้3ดาวมิชลินในลอนดอนในลอนดอนนี่มีทั้งหมด7ร้านเท่านั้นที่มี3ดาวมิชลินไม่ได้หาง่ายนะครับแล้วร้านนี้อยู่ที่โรงแรมเลคอนนอร์ดครับเป็นโรงแรมที่หรูมากใช่ค่ะเราเข้ามาในร้านบรรยากาศคืออบอุ่นนะคะแล้วก็หรูหราจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ทานอะไรกันบ้างนะเมนูวันนี้ของเรานะคะคำแรกนะคะเป็นปลาเท้าค่ะอยู่ในกระทงซึ่งตัวกระทงเนี่ยกรอบแล้วก็รสชาติเนี่ยเปรี้ยวนำหอมอร่อยเลยค่ะตัวนี้คำที่สองของอามูสบูชนะคะมีข้าวโพดอยู่ตรงกลางคำที่2นะคะเป็นชีสค่ะแล้วด้านบนเนี่ยเป็นข้าวโพดหวานที่นำไปย่างจนหอมนะคะตัวที่เป็นโรกรอบๆข้างนอกก็คือจะกรอบเลยค่ะสำหรับคำสุดท้ายนะคะจะเป็นตับไก่ค่ะที่มาทำเป็นพาเฟ่ค่ะมันลักษณะมันแบบเหมือนกึ่งๆจะเป็นเมอแรงนะคะคอร์สแรกนะคะก็คือโคโคบีนค่ะตัวนี้จะเป็นปลาไหลรมควันนะคะเสิร์ฟพร้อมกับมีแรดิชแล้วก็จะมีหัวไชเท้าค่ะเขาจะมาเสิร์ฟตัวคอนโซเม่ซึ่งเป็นแคลมคอนโซเม่นะคะเป็นซุปใสแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็คือมาจากดิวค่ะด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะปลาไหลจะเป็นแผ่นสีขาวๆที่ม้วนอยู่นี่ค่ะฟัวกราอันนี้หอมมาเลยค่ะฟัวกราcoming from Leland. So with different texture of beetroot, you have pickled rose petal and we finish with koji rice and beetroot. What is on top of the foie gras? On top of the foie gras, you will find cocoa and ibs, madame and beetroot. ในนี้นะคะจะมีส่วนผสมของบีทรูทอยู่หลายๆส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบีทรูทที่อยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นซอสบีทรูทค่ะด้านบนของฟัวกราก็จะมีโคโคนิปนะคะที่จะมีความกรุบกรอบแล้วก็จะมีบีทรูทผสมอยู่ด้วยเป็นไงคะพี่อิงจานนี้เกลี้ยงครับอร่อยมากเลยค่ะฟัวกราด้านบนจะมีความกรุบกรอบนะคะแล้วก็มีเกลือน้อยๆใช่ไหมคะจะมีรสเค็มตัดอร่อยมากค่ะไม่เลี่ยนเลยแต่เกลือยังอร่อยเลย ตัวนี้เป็นขนมปังซาโดซึ่งทำแบบโฮมเมดนะคะเสิร์ฟพร้อมเนย2แบบค่ะสีขาวเนี่ยจะเป็นเนยจืดนะคะจากออกซ์ฟอร์ดเชียร์ส่วนสีส้มเนี่ยจะเป็นเนยที่มีส่วนผสมของพริกเอสเปรสจากบริทานีฝรั่งเศสค่ะจานถัดมาเนี่ยเป็นกุ้ง lobster ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้าน Ellen Daros เลยนะคะ Our blue lobster from Cornwall has been poached by the chef then is cooked also with tandoori spices from India carrot and citrus puree on the side and this is a bernaisette sauce based on spring onion and coriander กุ้ง lobster ตัวนี้คือเนื้อสดแน่นดีมากเลยค่ะซอสออกเค็มนำนะคะตัวแครอทพิเรนี่คือหวานเนียนนุ่มอร่อยเลยค่ะเวลากินเข้าไปจะมีกลิ่นหอมของผักชีนะคะYou will have now the seabass. It's come from Cornwall, Newlyn. It's been poached in olive oil, served with squid ink chips on top. ตอนนี้เป็นปลากระพงนำไปโพชนะคะด้านบนเนี่ยเป็นชิปที่ทำจาก squid ink หรือหมึกของปลาหมึกค่ะตัวซอสเนี่ยจะเป็นซอสที่มีความครีมมี่นะคะมีส่วนผสมของเลเซอร์แคลมหรือว่าหอยไม้ไผ่แล้วก็จะเป็นเห็ดชอมพาเรลค่ะในส่วนของชิปด้านบนเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะนี่เราเข้ามาดูในครัวตรงนี้เป็นครัวที่ทำอามูสบูชนะคะตรงนี้เป็นครัวหวานค่ะการหลักมาแล้วนะคะก็คือเป็นกินิฟาวหรือไก่ต๊อกก็คือไก่ตะเภานั่นเองค่ะตัวซอสเนี่ยจะมีส่วนผสมของโอระดับเอลนะคะหอมใหญ่นะคะนำไปแบบเหมือนอบหรือย่างนี่แหละจนกระทั่งคาราเมลไลซ์ก็คือมีความนุ่มและหวานค่ะตัวซอสตัวนี้ก็จะเป็นทำจากออนเนียนหรือหอมใหญ่เหมือนกันค่ะสีเขียวเข้มๆนี่เป็นวอเตอร์เพรสพิเรค่ะขนมหวานนะคะจานแรกที่มาเนี่ยเป็นไอศกรีมวานิลาที่มาจากทาฮิติค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นบานาชิลแผ่นชิลที่แบบว่าบางกรอบเสิร์ฟพร้อมกับตัวมะม่วงซึ่งมะม่วงตัวนี้เป็นแบบรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีมะนาวเวลากัดเข้าไปคำแรกจะมีกลิ่นสโมก
คอร์สสุดท้ายนะคะเป็นช็อกโกแลตค่ะตอนนี้กินครบทุกคอร์สแล้วนะคะสรุปว่าแนมดาทั้งหมดเนี่ยจานที่มึงชอบสุดก็คือโฟกราค่ะพี่อิงชอบอะไรนะคะตับห่านครับชอบเหมือนกันค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราพบกันคลิปตัดไปนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย